ด้วยสันด้วยราหีสันด้วยเอาชาที่มาที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปไปดูนะไปดูชาไว้ที่นี่เอากาแฟทุกคนดินกลับบ้านไปเนาะเงี้ยเลื่อนเงี้ยฟังได้ยินเนี่ยคำว่าชาเนี่ยแปลว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกคำว่าชาหมายความอย่างนี้รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกภาษามันซ้อนกันภาษาผมมันจะซ้อนกันอยู่นะครับรู้สึกว่าไม่รู้สึกนั่นคือคำว่าชาตามความภาษาผมจะซ้อนภาษาคือภาษาที่มีปัญญาครับครับถ้ามีปัญญาจึงจะเข้าใจภาษาได้เรื่องไหมได้เรื่องไหมครับได้เรื่องอะไรครับผมเชิญรักษาการที่รักษาตัวเราให้ดีขึ้นครับทำอยู่แค่นี้แหละทำอย่างที่ผมบอกขอให้ทำทั้ง3วันมันจะเปลี่ยนว่าไงป๋าที่แรกกั้นใจจะขาดพอมาครั้งที่สองก็อยู่ได้นานใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับดีมากครับทำไมมันอยู่ได้นานเพราะว่าครั้งแรกอ่ะเหมือนเราไปบีบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะให้มันแตกออกไอ้ที่แตกออกนั่นอ่ะคือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานตัวนั้นแหละที่มันมาทดแทนหรือชดเชยครั้งที่สองจุดนี้แค่นั้นเองประมาณที่สองกันได้นานครับครับพอมันได้นานให้ทำไปเรื่อยๆแล้วสังเกตเลยครับจากนี้ไปมันจะเหนื่อยยากมันจะเพลียยากจะเจ็บยากล้มยากจะเป็นยากพอมันเป็นยากมันก็ไม่มีอาการพอมันไม่มีอาการมันก็ไม่ผิดปกติเมื่อมันไม่ผิดปกติก็ไม่ไปหาเขาพอไม่ไปหาเขามันก็ไม่เป็นโรคพอไม่เป็นโรคมันก็ไม่ต้องกินเคมีเห็นไหมครับมันก็จะย้อนถอยหลังไปเรื่อยทีนี้ไปเรื่อยทีนี้เวลาเขาเป็นอะไรกันนะคนในบ้านเขาไม่ได้ทำยังไม่ต้องไปบอกใครให้ทำตามเราลองเลยครับว่าคนในบ้านเขาจะเป็นอะไรอ่ะเราจะเป็นญาติเราจะเข้าใจไวรู้ไวเข้าใจไวรู้สึกไวแค่นี้นะครับทำอยู่แค่นี้เวลานั่งอย่านั่งเต็มตูดนั่งมินลองนั่งมินนะอย่านั่งเต็มก้นความรู้สึกต่างกับเต็มก้นถามว่า
ที่นั่งหมิ่นรู้สึกยังไงครับอย่าเพิ่งสิง่ายไปมินอีกครับมินอีกมันได้ช่วงนี้วันนี้ผมแค่ถามความรู้สึกไม่ต้องอธิบายความรู้สึกแค่ว่ารู้สึกอย่างไรดีกับไม่ดีครับใช่มันให้ความรู้สึกดีกับไม่ความรู้สึกมันไม่มีภาษาอย่างภาษามาจากเพราะเราจะไม่ใช้บันทึกก็คือความไม่บริสุทธิ์แล้วบันทึกคือสกปรกแล้วแน่นอนเราจะไม่ใช้บันทึกเราจะใช้ตัวไฟฟ้าครับไอตัวความรู้สึกมันเป็นไฟฟ้าเราใช้ไฟฟ้าบ่อยๆใช้บ่อยๆทีๆถามว่านั่งหมิ่นนะยังไม่รู้สึกนะลองนั่งเต็มตูดครับเต็มตูดเลยครับรู้สึกต่างกันแต่บอกไม่ถูกนะครับเอานั่งหมิ่นครับมินเกือบตกเลยครับรู้สึกเนาะมินเกือบตกรู้สึกอะไรรู้ไหมครับรู้สึกอะไรรู้ไหมตอบได้ไหมเอาเป็นว่ารู้สึกแน่นอนระหว่างมินกับไม่มินใช่ไหมเอากลับไปนั่งเต็มตูดครับรู้สึกไหมครับลูกสึกมันสบายแบบที่ลูกสึกสบายโอเคฟังให้ดีคุณยายจะนั่งทำมาทางนี้ได้คำตอบแล้วนะนั่งเต็มตูดสบายกว่าไงดีขึ้นยังดีขึ้นแบบหลุดไหมครับยังเจ็บนิดฉันเกิดจากวันนู้นกับวันนี้ด้วยฉันก็ทำทำนองเดียวกันเซ็นไหมได้ไงฮะไม่ก็เป็นเด่นขึ้นมาอ่ะเอ้ยฟังแล้วเอ้ย
ขอยืมแปะโป้งให้ลุงหน่อยมั้ยดูกี่เดือนกี่วันกี่ปีถึงได้พามาแม่จะสั่งให้ที่ต้นจุดที่สะดุดคือจุดไหนครับคือพลังธรรมชาติถ้าพูดถึงพลังธรรมชาติหลวงพ่อจะให้นิยามมันว่าเป็นยังไงคือตัวน่าสนใจพอดีอาจจะมาก็ปฏิบัติแนวนี้ครับก็รู้สึกว่าได้สัมผัสในตัวนี้จุดที่สัมผัสได้นี่คือสัมผัสอะไรได้ครับคือปฏิบัติการเจริญสติรู้ปัจจุบันขณะรู้ปัจจุบันขณะครับปฏิบัติมากไปจนสติมันเป็นมหาสติมันกดมันสว่างมันเป็นจักรวาลว้าวไม่ได้คุยกับลุงหมอฟังยังไงไม่ได้คุยมันสว่างแล้วมันเป็นยังไงต่อคือมันแล้วเฮ้ยตอนแรกจะเอ็นหัวไปนอนนะครับเกิดจากการเราปฏิบัติมาทั้งเดือนเลยเดินนั่งรู้สึกว่าตัวมันจะแตกอ่ะขอเอ็นหลังแต่จะไม่หลับนะกลับไปเอ็นพักผ่อนพอเอ็นแค่ไหนหัวยังไม่ทันถึงหมอนนะมันเกิดผ่อนคลายมันสว่างไปหมดเลยเป็นจักรวาลแล้วคราวนี้แล้วหลับหรือเปล่าเราฝันแบบเฮ้ยลืมตามันนั่งเอ้ามันก็ยังเป็นอยู่มองไม่ได้เลยนะจิตเนี่ยโอ้โหมันแสบตามากเลยจักรวาลมันสว่างหูมันหลังมองไม่ได้เรามองแสบตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยจากภาษาผมคำเดียวนั่นเองแล้วคราวนี้พอมาอย่างนี้น่าสนใจคือเข้าใจที่รุ่งหลอกเพื่อเข้าใจไม่สงสัยเพราะเราปฏิบัติเราเคยสมัครแล้วพอเราได้ตรงนี้แล้วเราทำไปจนถึงว่าเห็นอันนี้จังด้วยยานปัญญาเห็นด้วยยานปัญญาเข้าใจมองเข้าใจทั้งภายในตัวเองและภายนอกมองไปตรงไหนไม่ต้องคิดนะยาเป็นยามตลอดมาแค่นี้ก็ได้แค่นี้ไม่ใช่แค่นี้หมายถึงว่าเมื่อกี้ที่โยมเล่าไปอ่ะก็แสดงว่าไม่ต้องใช้ความเข้าใจเลยไม่ต้องใช้ความคิดเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยเห็นไหมครับแค่เจริญความรู้สึกคำว่าสติก็คือความรู้สึกเลยยามเสร็จปุ๊บแล้วพอดูลุงหงอกก็ยังไงต่อน่าสนใจก็คือก็ที่ลุงเขาพูดที่ลุงเขาพูดเราก็ใจครับพอใจไม่ใจไม่ต้องแย้งเราเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้ดีที่เราทำมาใช้อาจารย์ชนช่วยเหลือเราก็ว่าเอ๊ะพอดีเราเย็บติดขัดเลยเดี๋ยวให้มาช่วยเลยแล้วอายาดยมก็ดีเพราะว่ายังไงก็ถึงเวลาแล้วแน่นอนนะที่สิ่งนี้จะมาช่วยมนุษย์ช่วยผมใช้คำนั้นเลยไม่ว่าผมพูดคนอยู่ล้านคน3ล้านคน10ล้านคนขอให้รู้เข้าใจ1คนโอ้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่อย่างดีเลยบอกไว้เลยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเลยตกอยู่ไหนก็มีนั้นอย่าไปสงสัยสั้นๆกับผู้สัมผัสเองในตรงนี้เพราะเวลามารู้ถึงปุ๊บมันจะรู้แบบกว้างขวางใหญ่โตโลกเราไม่พอที่จะให้รู้กับสิ่งเรารู้เกินโลกอีกมันจะประวานที่แสนกว่าประวานมาสุดจังจริงๆยังไงก็บอกว่าถึงเวลาเพราะว่าจะเรียกว่าการที่เกิดการอะไรขึ้นมาปุ๊บต้องยอมรับนะครับว่าโลกมันอยู่ในภาวะของกาลยุคแต่ผู้คนไม่เข้าใจว่ากาลยุคคืออะไรจริงๆแล้วถ้าหากจะเอาเขาว่ากาลยุคจริงกาลยุคที่เกิดขึ้นกับใจมนุษย์คนคือตัวใหม่แล้วกาลยุคของใจก็คือความคิดผมไปได้สิ่งที่มันเกินนึกเกินคิดผมเรียกว่าแอปนอมอนแอปตรงนี้แล้วก็อันคอนเซียสคือตรงนี้เองมันเป็นภาวะของอาการิโกเป็นภาวะของมันเลยเพราะฉะนั้นผมจึงไม่วิตกกับเพื่อมสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นรอบกายนะได้กันแต่
เดี๋ยวว่านู่นนี่เฉยๆคือเขานี่คือเราผมปัดมาเป็นนั่นคือเขานี่คือเราไม่งั้นก็จะถ้าเราไม่ปัดตัวนี้มันชัดเจนเราก็จะตกอยู่ภายใต้ความทุกข์เห็นเขาก็เป็นทุกข์พอตัวรู้ว่าตัวเรานั้นหมดแล้วหมดสภาพนั้นไปแล้วหมดสภาวะนั้นไปแล้วมันก็เลยมาได้คือว่าอาการในกรณีที่พูดบ่อยจังเมื่อกี้วันนี้เป็นสมการแล้วจิตเท่ากับกายหันด้วยใจกายใจจิตจิตจะเท่ากับกายหันด้วยใจกายก็คือนั่งของใจถ้าใจเป็นศูนย์อะไรปุ๊บกายก็เป็นศูนย์ของใจก็คืออาการปวดหยุดความคิดโดยสนิทจำมากครับเลยใช้ความสร้างมาช่วยหน่อยนะท่านศาสตร์วิทยาศาสตร์ไหมครับใช้โครงสร้างของหลักการคิดไม่จะไม่เข้าเรียนดีใจไปตอนชมดีเรื่องคุ้มสายนั้นแผ่ไปเรื่อยๆโอเคนะตามหลักการก็ดีมากครับก็ถือว่าเราเห็นวันนี้เนาะดีมากครับโอเคจบครับสบายเป็นไงกล้ามเนื้ออ่อนแรงซี่ขาดีขึ้นไหมครับอันชาครับอันชานะแต่อ่อนแรงดีขึ้นไหมแรงดีขึ้นพูดจาชัดเจนขึ้นเนาะใช่ครับอืมขึ้นหน่อยเนาะครับเอาละอันชาชาเยอะชามากชามากเลยครับอันชามากครับเจ็บไหมรู้สึกเจ็บเจ็บครับที่เท้าก็หัวเนี่ยขึ้นไปหัวเลยนะเหรอขึ้นหัวเลยครับใช่ครับมันถึงกันแขนเนี่ยระบบประสาทมันถึงกันครับเนี่ยแขนเนี่ยขาครับครับเฮ้ย
เดี๋ยวจับฮะนั่งก่อนนั่งก่อนนะนั่นถามว่าเป็นโล่งเลยตัวโล่งเนี่ยคือตัวใช่เขารู้ว่าโล่งปุ๊บจะดีวันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่คือสิ่งที่มันจะต้องดี
เดี๋ยวเข้าที่ดีสิมันลุกยากจังนะนะร่างกายเนี่ยมันลุกยากจังค่อยๆหายใจไว้ตอนนี้มาเน้นหนักที่สมองนะสมองเดียวเวลาเนี่ยอย่างที่มันอืดด้วยอายเนี่ยมันจะแข็งไปหมดเรื่องสมองเรื่องเดียวที่เป็นตัวหลักสำคัญเวลาเนี่ยก็ดูมันจะเบาครับสังเกตมันจะเบามันจะโล่งเอาตัวโล่งตัวเบานี่ไปใช้ก็ครับเจ็บไหมเนี่ยเจ็บเจ็บแค่นี้พอนะเจ็บมากกว่านั้นพยายามตามคำว่าโล่งครับเบาๆไว้ตัวนี้เป็นตัวเตรียมให้แข็งแรงโอ้ยอาการชาที่เท้าก็จะน้อยลงมันไปมันเองครับระบบประสาทจะทำงานระบบประสาทจะทำงานเนี่ยหัวที่มันมึนนี่นะฮะมึนงงเนี่ยโอ้โหจริงไหมหัวเบาโล่งแน่นะตัวเบาโล่งเนี่ยพยายามตามตัวเบาโล่งเอาไว้มันจะคล่องตัวเองนะร่างกายเนาะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนี่แหละนะรู้ก็ดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเอาร้อยเฉยเหรอร้อยอ๋อไม่ร้อยร้อยเฉยเหรอพอรู้สึกวันนี้ได้ร้อยเฉยเหรอนะร้อยร้อยตามความรู้สึกที่เป็นจริง
ลองลุกทั้งตรงนี้ดูสิคุยเลยปึ๊บปึ๊บโซฟานั่งมันจบเอาอยู่ไหมเปิดมีร่มถ้านั่งกับพื้นรู้ได้ไหมเนี่ยลองดูไหมลองดูไหมไปก่อนไม่ลองไปก่อนอ่ะใครต่อนี่ละไม่ลบเป็นวินพอเป็นเพียพอเหรออยากจะเป็นนกอะไรกันนี่นกเพื่อนแมวเป็นนกอะไรต่อเอาไอ้นกเดินไวๆอ่ะขาเจ็บปวดแสบปวดร้อนขาเจ็บปวดแสบปวดร้อนชาปลายเท้าถึงหัวเข่าครับเปล่าเดี๋ยวนี้กำลังไปนิดๆข้างไหนโอเคจะหายนะผมจัดทำแค่นี้จะหายจริงไหมผมจะถามกลับเองนะดูสิจะบอกว่าปวดแสบปวดร้อนขาทั้งคู่เจ็บปวดแสบปวดร้อนแขนดูสิจะหายจริงไหมไม่นานนะผมจะถามกลับเองหายปวดแสบร้อนยังครับขวานิ่งๆนะนิ่งแล้วแปลว่าหายแล้วนิ่งๆนะนิ่งก็แปลว่าหายแล้วนะถึงเขาชาเนาะเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปไม่เอากาแฟอย่างเดียวใช่แต่ไม่เอาเอากาแฟอย่างเดียวจริงไหมสองมือเปล่าเนี่ยช่วยได้จริงหรือเปล่าอย่ารู้ไม่งั้นมันไม่รู้โทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเจ็บนะยายแค่นี้พอเนาะมากกว่านี้มันร้องโทษครับอึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูสินกเป็นอย่างนี้ไหมป่ะตอนนี้พับพับเสียงนกโกเก่งโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บชวนไปเยอะแล้วนี่เนาะเอาทำเองสิคล่องตัวไหมคุณยอมขยับเองดูสิคล่องไหมขยับเอาหายชาหรือยังว่าเข่าถึงเข้าเลยนะ
ไปกับแม่เลยอยู่กับพ่อเลยพ่อเอ๊บข้างขวารู้สึกจะน้อยกว่าข้างซ้ายเนาะจ้ะข้างนี้มันคดมากเลยใช่นี่ไงตั้งแต่เกิดมาก็คราวนี้แหละไม่เคยเหรอตัวคิดแต่เยอะแต่เกินเหรอทิ้งไว้ที่นี่กาแฟขับบ้านไปกี่คนล่ะ4คนไอ้โหก็มีครอบครัวหมดแล้วจ้ะคือเลยได้หมดแล้วเนาะเพราะว่าเพราะอีหาบไม่แล้วเขาได้หมดได้ยังอ่ะเขามีกินมีใจแล้วเขาไม่ลืมดีใจด้วยมันควรจะไปดูงั้นลูกหลานเนาะจ้ะดูแลเข้ามาใหญ่นะเหม็นเยอะเนาะดูจมูกปากเรียกว่าเหม็นคิดว่าเดินได้ไหมได้ที่พ่อลองดูต้องเดินได้ที่พ่อจะเดินไม่ได้จะเดินไม่ได้เดินดีกว่าไหมล่ะนั่นไงเอาเลยเดินโชว์รำปาขี้เล่นอยู่นะขี้เล่นนะเดินวนลงเนี่ยนั่นแหน่ไหนไหมทีเนี้ยนั่นแหน่หายแน่นอนแน่นอนเลยเด้อโอ้โหเดี๋ยวไปเช็คได้เลยแน่จริงเอาเรียกแรงกลับบ้านดิเอาแรงกับบ้านต่อไปถึงบ้านเดินลงทุ่งนะยายนะ